สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิปนะคะวันนี้ขึ้นมาบ้านบนเขาค่ะญาติข้างบ้านบอกว่าหญ้ารกค่ะแล้วก็ปวกขึ้นด้วยค่ะข้างในขึ้นเตียงที่เป็นไม้อัดนะคะปวกขึ้นก็ต้องรื้อออกมาทิ้งตัดไปบ้างแล้วค่ะในบ้านตอนนี้พักเหนื่อยออกมาถ่ายต้นไม้หน้าบ้านดูค่ะก็จะมีต้นนี้เลยลั่นทมมีต้นลั่นทมมีชวนชมไม่ออกดอกเลยค่ะแล้วก็มียี่โถยี่โถเป็นพุ่มใหญ่เลยค่ะเป็นสีชมพูสวยค่ะต้นนี้แต่ว่าพุ่มใหญ่เกินไปก็จะให้กุญแจญาติข้างบ้านไว้นะคะพี่เขาก็จะมาช่วยดูให้บ้างช่วยตัดต้นไม้ให้บ้างจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากเข้ามาแล้วค่ะเหนื่อยวันนี้แดดก็ค่อนข้างมีค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงสายๆเห็นไหมคะเดี๋ยวต้องรีบทำค่ะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณในบ้านค่ะตัดไปบ้างแล้วนะคะก็จะมีต้นมะขามเทศต้นนี้นะคะครั้งที่แล้วก็ตัดพุ่มใหญ่เลยต้นนี้มีปัญหามากเลยค่ะตัดแล้วก็ไม่กี่เดือนก็แตกออกมาแล้วนะคะแล้วก็อีตัดจนถึงโคนต้นเลยนะคะประมาณ 4-5 เดือนแล้วนะคะครั้งที่แล้วที่มาจำได้ถ่ายวิดีโอไว้ด้วยมันก็แตกขึ้นมาอีกเลยรั้วบ้านไปเลยตอนนี้ก็ตัดตอนแรกใบข้างบนก็จะใช้กรรไกรเล็มก่อนนะคะใช้กรรไกรเล็มแต่จะไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็ส่วนต้นแข็งๆนี่ก็จะใช้มีดตัดใช้อีโต้ค่ะก็จะค่อยๆตัดเวลาตัดนี่ต้องใส่ถุงมือด้วยนะคะขนาดใส่ถุงมือดิแบบมือยังเป็นแผลเลยค่ะเวลาโดนหนามมันทิ่มนะคะเป็นผู้หญิงค่ะตัดต้นไม้ได้ใครๆก็ตัดได้เนาะจ้างเขาก็บางครั้งมันก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวทำสักครึ่งวันทานข้าวแล้วค่ะทานข้าวเช้าแล้วเรียบร้อยกาแฟแล้วพอมีแรงอยู่บ้างเนี่ยค่ะหนามมันก็จะแบบคมมากเลยอ่ะก็ค่อยๆเล็มไปนะคะช่วงนี้แดดยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่จะว่าไปก็เข้าหน้าหนาวแล้วเนาะแต่ว่านครสวรรค์บ้านอีกก็ยังไม่หนาวอะค่ะแต่แดดจ้าๆอย่างนี้ก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกนะคะพอจะมีร่มเงาที่มีต้นมะขามเทศขึ้นตรงนี้ก็เพราะว่าน่าจะเป็นแบบนกพามานะคะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามบ้านอีด้านข้างเนี่ยค่ะด้านข้างต้นมะขามเทศจะมีต้นมะขามเทศต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่มากเลยนะคะแล้วมันก็มาขึ้นในบ้านทำยังไงจะให้แบบตัดแล้วให้มันตายไปเลยคะเพราะว่ารากมันน่ะเข้าไปอยู่ในระหว่างสารตายายตรงนี้นะคะแล้วก็กับกำแพงนะคะแทรกขึ้นมาหน่อยเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกำแพงมันก็กลัวกำแพงมันจะพังนะคะเพราะว่าอิทไม่ได้อยู่บ้านนี้ไม่ได้อยู่มาหลายปีแล้วค่ะเพราะว่าขายของอยู่ในตลาดเนาะแล้วก็จะสะดวกอยู่ในตลาดแต่ถ้าเกิดน้ำท่วมก็ไม่อยู่บ้านนี้ได้ค่ะตรงนี้น้ำท่วมไม่ถึงค่ะปี54ที่น้ำท่วมในตลาดมิดหัวอิทตรงนี้บ้านหลังนี้ก็ไม่ท่วมนะคะเอาไว้เป็นที่หลบภัยได้ เอาไว้เป็นที่หลบภัยได้ค่ะอ
ก้านใหญ่เชียวนะคะอันนี้พอตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปหั่นเป็นท่อนๆ นะคะแล้วก็เอาใส่ถุงขยะไว้ส่วนตอนเอาไปทิ้งนี่เดี๋ยวญาติเขาช่วยเอาไปทิ้งให้ค่ะพี่ก็มาตัดเก็บพี่เขาก็ช่วยเก็บด้วยนั่นแหละค่ะมีญาติช่วย ไม่ต้องจ้างใครเลยค่ะถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกค่ะตัดต้นไม้ก็เพลินๆดีแต่ว่าเจ็บมือค่ะหนามมะขามเทศที่คมมากเลยนะคะแบบมันแหลมนะคะขนาดใส่ถุงมือนี่บางครั้งมันยังติดเลยเห็นไหมคะถอดถุงมือแล้วมือเป็นรูเลยค่ะนอกจากจะโดนแมวข่วนแล้วยังมาโดนมะขามเทศอีกค่ะนี่ค่ะใช้อันนี้เลยมีดอิโต้ค่ะมีดอิโต้เป็นมีดเหล็กทั้งเล่มทั้งเขาเรียกเล่มแล้วเรียกด้ามอ่ะมีดเป็นเหล็กทั้งอันเลยค่ะเวลาจับนี่ต้องใช้ถุงมือช่วยไม่งั้นมันจะเจ็บมือมากเลยยังดีนะคะมีลมพัดวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่มีลมหน่อยจะได้ไม่เหนื่อยนะคะถ้าเกิดทำช่วงบ่ายจะร้อนมากเลยเนี่ยค่ะอิโต้แก้วหน้าม้าค่ะพอตัดจากต้นแล้วเราก็เอามาทอนนะคะเอามาทอนให้เป็นสั้นๆเราถึงจะใส่ถุงขยะไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้จริงๆแล้วน่าจะไปเผาถ่านเนาะไม่รู้เผาได้หรือเปล่าค่ะคิดไปเรื่อยค่ะคิดไปเรื่อยเพราะว่าเผาถ่านเขาก็ต้องใช้ไม้ใช่ไหมแต่เผาไม่เป็นค่ะแต่ถ้าเอาไปทำเชื้อฟืนเฉยๆนี่ก็คงจะได้จริงๆมีประโยชน์นะคะเชื้อฟืนเนี่ยเวลาถ้าน้ำท่วมไฟดับอย่างเงี้ยเราก็ใช้แบบสมัยก่อนได้เป็นไงคะมือยังอยู่ดีค่ะมีแผลแค่นิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยค่ะก็จะมีต้นโพขึ้นด้วยต้นโพเยอะเลยนะคะอันนี้ตรงข้างบ้านนะคะก็จะมีหญ้ามีต้นโพมีดอกหญ้าด้วยค่ะดอกหญ้าสวยๆทำตรงนั้นแล้วเราก็มาเก็บกันตรงนี้อีกนิดหน่อยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหญ้าที่แบบรากเขาก็จะอยู่ตามขอบปูนนะคะแล้วมันก็จะเลื้อยตรงนี้จะเก็บง่ายแค่ดึงก็หลุดแล้วค่ะแค่ดึงมันก็จะออกมาละเจอนี่ด้วยฟันใครก็ไม่รู้ค่ะฟันสงสัยจังเลยฟันเบล่มเลยหึทิ้งดีกว่าค่ะทำงานค่ะทำงานเนี่ยค่ะก็เก็บใส่ถุงตรงนี้สปีดไปเลยนะคะเก็บอย่างเร็วค่ะเก็บน่าช้าค่ะแต่ว่าทำวิดีโอให้มันเร็วขึ้นจะได้ไม่เสียเวลาอุ้ยแมวใครก็ไม่รู้ค่ะแมวใครก็ไม่รู้เดินมาบ้านเราเข้าบ้านไม่ได้จ้าไม่ให้เข้าบ้านห้ามเข้าบ้านเห็นบ้านญาติฝั่งตรงข้ามนะคะเขามีดอกไม้สวยๆถามพี่เขาว่าดอกอะไรพี่เขาบอกว่าเป็นดอกชงโค
ชงโคฮอลแลนด์นะคะเป็นดอกสีม่วงสวยๆเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วก่อนกลับจะไปถ่ายดอกไม้บ้านพี่เขาให้ดูนะคะเล่นกับแมวก่อนค่ะไม่รู้แมวใครค่ะสงสัยเป็นแมวข้างบ้านเดินมาเล่นไม่ดุเลยค่ะจับได้อะไรได้รูปได้ไม่เหมือนดันเต้ค่ะดันเต้ดุมากเลยขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูดอกไม้ฝั่งตรงข้ามกันต่อค่ะบ๊ายบายค่ะ